สำหรับบทบาทและหน้าที่ของกสทชนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีการประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจการโทรคมนาคมนะครับก็ระบุว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจหลังไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านของการใช้บริการ,กร,ารเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเป็นรูปธรรมได้นายมรเทพจิรัต ติเจริญกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจการโทรคมนาคมกล่าวว่าการทํางานของกสทชที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่ประสบความสาเร็จเช่นการเปลี่ยนผ่านใบอนุญาตโทรคมนาคมจากระบบสมปทานเป็นการประมูลแต่ยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงเช่นการบริหารจัดการคลื่นความถี่ที่ยังใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ยังไม่มีการกําหนดระยะเวลาถือครองคลื่นอย่างชัดเจนรวมถึงการพิจารณานาคลื่นความถี่ที่มีความจําเป็นมาใช้งานอย่างเร่งด่วนขณะที่อัตราค่าบริการโทรศัพ เคลื่อนที่อย่างสูงกว่าข้อกําหนดและผู้ให้บริการยังจํากัดเฉพาะ3รายเดิมขณะเดียวกันยังต้องติดตามการประมูลคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์รอบใหม่ในวันที่27พฤษภาคมนี้เนื่องจากราคาตั้งต้นที่75,654ล้านบาทเป็นราคาที่สูงเกินไปอาจไม่จูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมประมูล